ุกเกือกคนเปิดปมสงสัยประเด็นใหม่หลังกระติกแซนเล่านาทีแตงโมนิดาตกเรือลูกเกือกคนเปิดปมสงสัยประเด็นใหม่หลังกระติกแซนเล่านาทีแตงโมนิดาตกเรือยังสร้างความสงสัยคาใจให้กับประชาชนและเพื่อนๆในวงการของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์อย่างมากหลังจากที่เธอโชคร้ายลงเรือสปีดโบ๊ทไปกับแก๊งเพื่อนๆ อีก5คนในแม่น้ำเจ้าพระยากลางดึกในวันที่24 กุมภาพันธ์ 65ก่อนจะมีการแจ้งข่าวว่าแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทมาหายไปซึ่งก่อนหน้านี้กระติกอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวและแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ได้ออกมาให้ข้อมูลที่หลายคนต้องตั้งข้อสงสัยโดยช่วงตอนหนึ่งแซนวิสาพัฒน์ซึ่งเป็นคนเดียวบนเรือสปีดโบ๊ทที่อยู่ในนาทีสุดท้ายของชีวิตแตงโมนิดาซึ่งเธอเล่าว่าแตงโมเกาะขาสองข้างของตัวเองเพื่อถ่ายเบาขณะตัวเองกำลังนอนเล่นโทรศัพท์จากนั้นแตงโมเสียหลักตกเรือโดยทั้งกระติกและแซนยืนยันถึงการที่แตงโมไปฉี่ท้ายเรือขณะใส่บอดี้สูทไม่ได้ถอดทั้งชุดจะใช้มือแหวกแล้วฉี่ยิ่งสร้างความสงสัยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านฟลุ๊กเกือกพลมัสยวานิชนักแสดงคนดังถึงกับต้องโพสต์ไล่เรียงทีละอย่างหลังจากที่ได้ฟังกระติกและแซนวิสาพัฒน์ให้ข้อมูลตอนเกิดเหตุซึ่งฟลุ๊กเกือกพลระบุว่าได้ฟังคำแถลงการแล้วก่อนอื่นผมขอคิดแบบเป็นกลางก่อนเพราะไม่ได้อยากเข้าใจใครผิดหรือปรับปรำใครหรือคิดร้ายกับใครเตะคนฟังทุกคนเขาอยากเห็นภาพเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องและมันเกิดขึ้นได้ยังไงสรุปเหมือนทั้งหมดมีคนเห็นแค่หนึ่งคนทีนี้คนอธิบายเขาอธิบายสิ่งที่ควรจะอธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายๆให้งงและไม่เมคเซนส์แบบสุดๆแล้วจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้ยังไงกฤษณีเขาบอกน้องเอามือจับขาสองมือคนก็คิดตามว่าน้องก็คงต้องตรงนั้นของบอดี้สูทไปด้วยและมีผ้าอนามัยด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง่ายและอีกมือก็ควรจับกระโปรงไม่ให้ปลิวไปมาด้วยในขณะที่เรือวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสรุปทุกคนคิดละน้องมีกี่มือคนให้จับนั่งยังไงตรงไหนของเรือผมพยายามนึกตามก็ต้องนั่งหันหลังให้คนขับยื่นขาสองข้างลอยไปเบบยื่นให้น้องจับเท่ากับตัวเองจะไม่มีหลักก็ต้องใช้มือจับเบาะหรือหาอะไรเกาะไหมเพราะไม่งั้นเรือเด้งๆก็ต้องตกเก้าอี้ไหมแต่เล่นมือถือไปด้วยสองมือเฮ้ยทำไงเขามีกี่มืออาขอโทษที่ไม่เข้าใจและไม่เห็นภาพเพราะพยายามคิดตามที่อธิบายแล้วจริงๆนะพอคิดตามไม่ได้ก็เลยต้องสงสัยว่าสรุปเรื่องจริงเหรอครับที่พูดทำให้เหล่าคนบันเทิงถึงกับลุกคือเข้ามาคอมเมนต์อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้และชุดบอดี้สูทแตงโมอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่กระติกออกมาพูดถึงแตงโมถ้าโมเสียชีวิตไปเงินกระติกก็หายไปเหมือนกันกันดูเดือดทั้งโซเชียลทั้งโพสต์เองและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างดูเดือดในข่าวที่เห็นอาทิตู่ปิยวดีก๊อฟพิชยะแท็กพรัญญูถึงกับพิมพ์คอมาสั้นๆด้านแกรนเดอร์สตาร์ถึงกับคอมเมนต์ด้วยรูปเท้าขณะที่หมอของขวัญถึงลั่นว่าอยากเล่านิทานให้ฟังเลย